ราดานนายคือบอสเก่งที่สุดตั้งแต่ฉันเคยเล่นโซมาหลับเอาไปซะเหี้ยนี้เออเอาจ้าสายฟ้าบ้านโอ้ยโอ้โหอู้ฮ่า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 เดี๋ยว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 อะไรน่ะอะไรน่ะโอ้โหไม่ได้โปรดครับรับรับผมไปเลี้ยงทีครับถูกขโมยหัวใจโถกลับสู่วิธีดั้งเดิมจงออกมาตัวฉันอีกคนนึงคุณยายครับผมขอแลกอาวุธหน่อยการปักเป่าของโรมิน่านี่งามฮะอาวุธยักษ์ฮะเอาใส่มาขวานยักษ์หูแข็งแกร่งไม่พอน้ำแข็งกัดนะงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดนะไปใส่ชุดเมสเมอร์ก็ได้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Elden Ring Shadow of the Earth 3วันนี้เราเปลี่ยนชุดนิดหน่อยแล้วก็เอาอาวุธบอสเมื่อพาร์ทที่แล้วมานะพวกยังไม่แน่ใจว่าเท่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองสกิลกันนะเอาดาบเวทออกนะแล้วก็เปลี่ยนชุดนิดหน่อยเพราะว่าเราหนักนั่นเองเนาะแล้วก็ลองดูนะยังบวก9อยู่เพราะว่าของเราน้อยไปลองดูก่อนว่าเท่มั้ยดูโอ้โหเอ้ยโอ้ยโอ้ผมมีตั้ง 500,000 เลยอ่ะน่ะงั้นอัพหน่อยนะอัพสกิลซะหน่อยก็พาที่แล้วเราผ่านบอสแบบรอบเดียวผ่านนะตัวนี้ล่ะเอ้ยหรือเราไปอัพพวกอัพน้ำหนักดีนะเราจะได้ใส่ของได้ดีขึ้นมันลงเลขสวยหมดแล้วอ่ะทุกคนตอนเนี้ยอัพน้ำหนักก็ได้คือเราจะได้พลังกายด้วยฮะน้ำหนักก็คือไอ้หลอดสีเขียวของเราจะได้เยอะๆอ่ะเอาน้ำหนักเพิ่มถึง45เลยนี่ชุดเราก็ได้อยู่ถือว่าคล่องแคล่วคล่องตัวนะชุดของเมสเมอร์ยังเป็นสีแดงอยู่เดี๋ยวเรามาสำรวจปราสาทนี้กันนะนี่คนนี้แล้วอ่ะอันนี้เดี๋ยวหมุดไว้ก่อนยังไม่แน่ใจว่าลิงก์กันไหมไม่เจ้าพึกษาเงานะไปมีอาวุธหลายอย่างอยู่เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรยังไม่ได้ใช้ยังไม่ลองสกิลด้วยนะยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมเจอมอนก่อนแล้วค่อยใช้อ้าวโอ้โหนั่นไงมาแล้วโอ้โหบินบินเราบินอ้าวนายบินเหรอใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะบัฟไม่มีอะไรปึ๊บโอ้โหอุ้ยสกิลมันไล่ลำเหลือเกินแต่ไม่โดนผมว่าไม่ดีฮะดีนะเราไม่บวก10ไปเอาบัฟไปกันโอ้ยโอ้โหเนี่ยมันบินช้าบินโอ้โหแต่มันสวยนะเดี๋ยวเราจะตายเอาปิ้นโอ้โหไม่โดดโอ้ยเขาก็บินเหมือนกันรอดไหมเนี่ยไม่ผ่านนะใช้งานจริงไม่ได้เลยนะมาโอ้โหไม่น่าผ่านนะเอ้ยเอ้ยแต่ตอนตีธรรมดาได้อยู่นะเท่อยู่เนี่ยจูจูจูมันเท่ฮะเจ้าโอ้ผีเสื้อนะอย่าให้ออกเอ้ยผมมาถูกทางแล้วเนี่ยฝั่งนู้นทางตันเนาะโอเคเราเจออีกแล้วได้เอาออกเปลี่ยนของเลยไม่ทันได้ทำอะไรเลยด้านบนนะด้านขวานี้ไปได้เฮ้ยโอเคจงถวายฟื้นฟูเฮ้ยเราต้องไปไหนเนี่ย
เขาออกนะถือว่าได้ลองผมตัดสินใจตีบวก10เลยฮะเม็ดสุดท้ายของเราเอื้อไปกลับมาใหม่นะมาขวานนี่โอ้โอ้น่าเปลี่ยนชุดได้ละชุดพระคุมแดงผมนี่ฮะเป็นดาบเวทกระดาษนี้นะเหมือนเมื่อกี้มันจะมี2ทางนะตอนเราขึ้นมาผมว่าจะสำรวจด้านล่างก่อนแล้วกันเพราะว่าด้านบนเหมือนจะไปได้เหมือนกันนะไม่มีอะไรนะตรงนี้นี่ดาบซามูไรนะเราเอาด้านล่างก่อนเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะอุ้ยตัวเลอร์เลยขอเก็บของก่อนเฮ้ยโอ้เฮ้ยโหทำไมเราไม่อ่านข้อความก่อนโจ อะไรเจ้าพวกมีเขาสินะลูกนายอ่ะถ้าเราอ่านข้อความเขาจะบอกว่าระวังขวาไงประสิบประสร้อยเนี่ยประสิบประสร้อยนะก็เล่นอาวุธอะไรดีอาวุธเราเท่ๆทั้งนั้นโหดๆทั้งนั้นผมว่าต้นไม้นี่ต้องดูดีๆผมว่ามันไปได้ด้วยไอ้ลากเนี่ยเห็นเล็กๆก็กว้างนะอันดับแรกก็ขวาไม่มีอะไรใช่ป่ะหรือข้างล่างมันลงไปได้เฮ้ยมีลากไม้ฮะมันมีข้างล่างอะไปข้างล่างก่อนเอาไอ้ที่เราคิดว่าสำรวจง่ายโจ้มาแล้วอืมไม่อ่ะขวานี่ดีอ่ะว่าดีมันเหมือนจะช้าแต่มันก็เร็วอะแล้วลงมาล่างก่อนนะเราพี่วิญญาณก็จำไว้ก่อนมาด้านล่างก่อนเลยขี่ม้าได้ไหมไม่ได้นะเห็นแล้วนะกำลังจะสับเลยนายมันบินไม่ได้โดนนี่ไฟฟ้าช็อตสิขวาอ๋อมันเป็นทางมาครับมันมาทางนี้แล้วเจอระวังขวาโน่นน่ะยังไงผมก็ไม่โดนโดนจับหรือเปล่าเออสาวเข้าไปเห็ดโอ้เห็ดขึ้นไปด้านบนได้หรือหรือก็คือทางลงมาด้านล่างนั่นเองเฮ้ยมันทำไมซับซ้อนล่ะทีเนี้ยเจ้าหลักให้จ้ะต่อไปนายกำลังทำอะไรก็เหมือนถูมือฮะเหมือนเป็นแมลงวันจริงเนี่ยผมขอเปลี่ยนอันนี้เป็นตีแล้วเพิ่มพลังดีกว่าไปสำรวจกันเถอะโอเคมันมาทางนี้จำไว้ก่อนนี่ชนเลยมาไปขบับขบับพุ่งมาชนเนี่ยผมว่าดีแต่ผมอัพผมเลยตีบวกซะเลยโอ้ยผมกดสกิลผิดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทับเขาทับเราอุ้ยยอเนี่ย
สบายอ่ะโอ้ทุลีเกี่ยวกับไปต้านสายฟ้าอ้าวหรือว่าโซนนี้เป็นสายฟ้าเหรอสงสัยต้องเปลี่ยนของแล้วล่ะอาวุธเราเยอะไม่ต้องกลัวนี่อาตานะเราก็มีอุ้ยอุ้ยมือไหมไหนเฮ้ยเดี๋ยวใครมาจากไหนจากด้านบนด้านบนไม่จริงลงมาเราจะอันนี้ได้ไหมถึงปะอ้าวโดนเล่นระยะเหรอเล่นระยะไม่โดนฮะโดนเราโดนละแล้วเขาเล่นระยะเดี๋ยวนะเพราะผมมีสายฟ้าอยู่เล่งยากเอาเอาไปเออตายมาโซนกลางละมันยังไงวิ่งล้วงผ่านเลยเนี่ยโหดอกเดียวดอกเดียวล้มอ่ะเนี่ยไอ้ผมมาทั่วปะเนี่ยผมสำรวจถูกทางหรือเปล่าเฮ้ยมีคนตายด้วยคนตายหมายความว่าที่นี่อันตรายมีทางนั้นข้างล่างเราลงไปแล้วตรงนู้นไปไหนอะขึ้นได้เหรอตรงนู้นมีของนะโอ้ด้านสินะตัวที่ทำให้คนตายน่ะคือนายเหรอเฮ้ยตัวเขาอ๋อเขาใส่อันนี้โอ้ยเขาคอมล้างด้วยโอ้ยนายสายฟ้าเหรอเออนี่เนี่ยเอาล่วงล่วงกระโดนยาหมดด้วยสวยละเออโอ้ยสวยละสวยละยาหมดเดี๋ยวยาเราหมดเฮ้ยไฟผมกิ้งช้าเออเฉยมังกรเออเพราะผมหนักฮะโอ้ต้องอัพสกิลหนึ่งโอเคเราใส่ไปก่อนเดี๋ยวอีกสกิลหนึ่งแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นตัวฉกาจปัญหาคือยาหมดแล้วตอนนี้ยาผมหมดเกลี้ยงเลยไม่ผมรู้สึกว่าผมไม่ทั่วนะแต่ว่าเราก็สำรวจไปแล้วล่ะนั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันยังไงนี่โอ้ยมีประตูคือไม่เราเคลียร์นั่งเยอะไงเพราะงั้นเราอยากสำรวจก่อนด้านล่างมันลงไปได้ตรงนั้นอะทางนี้มันมีประตูอะผมไม่แน่ใจจะมีปอนไหมเฮ้ยตายโอ้ว่าอะไรเชียวผมนึกว่าจะตีเขาชะงักแล้วแบบเวทเขาไม่ล่าไงเลยจะรีบฆ่าก่อนโอเครวมแค่200,000เองแป๊บเดียวเพราะว่ามันไม่ได้เยอะเอาจริงมีลีฟอะคือตรงนี้มีลีฟมีด้านบนแล้วมีด้านที่เราไปเราไปด้านที่เราไปก่อนเพราะมันมีด้านล่างด้วยนะอุ้ยตัวโหดเกิดใหม่ด้วยที่ตรงนี้ที่ผมสนใจอุ้ยไปทางนี้ด้วยไปทางอันนี้ก่อนโอ้ทางเยอะด้วยทางนู้นน่ะเหมือนทางนู้นก็ไปได้นะ
เนี่ยมีคนมาด้วยเนี่ยตรงนู้นอ่ะหยาบโอ้โทษทีฉันมาเอาของฉันอ๋อนายมันต้องฟาวแล้วสปีราอ๋อไอ้แสงฟึ้งฟึ้งฟึ้งใช่ไหมโอเคให้เรากลับไปทางเดิมได้ไหมได้โอ้ยมีตัวดักทางล่างเราไปแล้วนะไปฝั่งนู้นมันมีของตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยผมไม่เห็นอย่าเรียกนิ้วงอแล้วก็ตรงนี้มันจะไปได้เดี๋ยวจะตกเฮ้ยอะไรอ่ะน่าจะเป็นฝนตกมุ่งสู่ผ่อนคลายทางนี้ทางไหนทางที่ไปเอาของหรือเปล่าอ๋อโอเคเอาทางเดิมกลับมาทางเดิมโอ้โหโอ้โหไม่เล่นแปลกดีครับขวานมาดิมาใหม่ของเราพร้อมรอบนี้มาเลยไฟฟ้าเหรอไฟฟ้าเจอไฟฟ้าจ้อไฟฟ้าเจอไฟฟ้าอ้าวล่วงกระโดนเขาอาจจะไม่แพ้ท่านเราแต่เราเท่ถ้ามันดีฮะถือว่าเทไปอ่ะเต็มไว้ก่อนไปด้านหน้านี้นะด้านต้นไม้เราเคลียร์ไปแล้วโอ้มีมันมีอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปเฮ้ยอะไรครับมันอะไรครับเดี๋ยวผมหาทางก่อนไอ้ทางที่เรายังไม่ได้ไปฮะเนี่ยทางล่างตรงนั้นน่ะแต่ว่ามันมีลิฟต์อยู่นะมันมีหลายทางอยู่แต่ผมจะเปิดให้ลิงกันไว้ก่อนโอ้โหเราจะเก็บของก่อนไม่ได้เลยยังไม่ตายเหรอโถ่ยังไม่ตายละไม่โอ้ถ้าขวานะมันกระตุกเอ้ายังอีกเหรอยังมีอีกเหรอใครไล่ใครผมเนี่ยโอ้ยเปิดเลยใครไล่ใครผมเจอบอสป่ะเนี่ยโอเคผมว่าแล้วต้องมีผมเลยลุยมาผมว่ามันต้องมีพรรักษาข้าเลยทิ้งความกลัวทั้งปวงไว้นะที่นี่ทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยมิเคล่าอัพเลยอัพได้หมดสวยงามโหโคตรเยอะขาดอยู่ประมาณ 30,000 นะโอ้เอาเลยพอปะครับนี่ฮะหูเหลือ798ครับใช้อย่างคุ้มค่าจริงใช้โจมตีหลัวตรงนี้มีทางขึ้นไปด้านบนนะโอ้ไม่บอกว่ายังดีกว่าผมยังไม่ไปผมขอกลับไปสำรวจข้างหน้านี่ก่อนโดนนี่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เป็นซากคนเหรอเฮ้ยไปได้ปะเนี่ยเป็นขวานสายฟ้าเลือดติดฮะเดี๋ยวผมขอว้าวกลับไปรูนี้โอเคเราติดอยู่ตรงที่เสามหารูนของมิเคล่านะอันนี้ไปด้านบนไหมแล้วก็มีลิฟต์นะอย่าลืมผมขอเช็คให้ชัวร์ตัวนี้ก่อนดีไม่ดีอาจจะเป็นทางตันแล้วก็ชิลไงโอ้จริงวะเนี่ยทางตันจริงเหรอนี่ยังไงจากนี้ไปจะไม่มีหน้าเฮ้ย
เฮ้ยหรือว่าทางลับเหรอเขาก็บอกว่าไม่มีนะถือว่าลองไม่เป็นไรเฮ้ยนั่นน่ะนั่นคือตรงไหนอ๋อตอนเริ่มต้นเรานะเรามาตรงนั้นโอ้ยนี่นี่มันไปหลังคาได้อ่านายซ่อนเราไม่ได้หรอกอ๋อมันไปทางเดียวกันไปทางนั้นแหละน่ะไอ้ตรงนั้นปัญหาคือไอ้ตรงด้านล่างที่เราเห็นฮะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปลิฟต์นะครับเล่นละเอียดจัดเลยนี่ลิฟต์ไปไหนเก็บของก่อนไปแห่งเมสเมอร์เอาลงฮะไม่ใช่ขึ้นหูมีด้านบนกับด้านล่างนะทุกคนไม่สูงมากคืออะไรอ่ะดูจากนี้ไปคือของจริงของจริงเลยอ่ะของจริงไหนเบลูรัตเมืองหอคอยอ๋อไอ้นี่คือนี่โอเคมันให้มาทำไมอ่ะโอเคเชื่อมฮะทุกคนนี่ไงเราเผาแล้วเราก็เชื่อมว้าวไม่มีอะไรเหรอโอเคหมดเหลือที่ทางเดียวแล้วผมไม่ไปทางนั้นนะ ปะหมดครับเชื่อมหมดแล้วเราได้ละเอียดไงแต่ว่ามันมีทางหนึ่งที่เรายังไปไม่ได้ไปเนี่ยละเอียดยังไงอะไรอุ้ยมีริมมาริกาอย่างนั้นหรืออ้าวไอเทมนำค่ายังไม่เสร็จอยู่หรือเฮ้ยขวานสายฟ้าเราแท่งจริงขวานหรือค้อนขวานนะต่อยครับอ้าวทางตันอ้าวตันไปทางไหนดีนะอ๋อทางนู้นหน้าต่างทางนี้โอ้ยจ๋อตกไหมเนี่ยเราไอตัวที่มันไล่เวทใส่เราใช่ไหมใช่ผมว่าใช่ตัวนี้แหละอ๋อแก้แค้นน่ะนี่ไงอ๋อมาแก้แค้นเฉยเหรอเกี่ยวนะเฮ้ยอ๋อไม่อะไรตอนนี้นึกว่าตันไม่มีทางไปต่อเฮ้ยอ๋อแก้แค้นอ่ะนี่ล่วงไปดีเจ้านกเห็นแล้วมีอีกตัวมาเจ้านี่ขอกินยาก่อนโอ้โหโหดมากวิทย์เป็นอาวุธที่เข้าประชิดตัวได้ไวฮะโอ้เรามีประชิดอาวุธประชิดอาวุธโจมตีไกลนี่แล้วอาวุธประชิดตัวสุดยอดไปเลยยังไม่ไปต่อนะเฮ้ยขอสำรวจซึ่งมันไปไม่ได้นั่นเองเนาะไม่มีอะไรนะไปด้านบนมีไอเทมต้องมีคนตายเยอะจังอ่ะมีเลือดคนต้องอย่าประมาทมันอันตรายที่นี่เนาะแล่8แล้วอิจ๊ะอุโจเฮ้ยเสียงเหมือนผมถูกตรวจจับเจอโอเคเสียงโอ้ตัวเลอะเลยแต่ว่าไม่มันไม่มีอะไรครับถ้าเจอผมแล้วก็ล่วงตัวเนี่ยนี่น่าจะเป็นวิกฤตเฮ้ยวิกฤตอะไรมีทางเดียวเหรออ๋อไอ้นี่ป้ายที่เราเห็นน่ะเฮ้ยจริงด้วยนี่ไงเราลิงก์แล้วปัญหาคือเราลงไปได้เลยเหรอเอาผมอยากไปแต่ผมขอหาวิธีกลับมาก่อน
อึ๊ดจ๋อโหมโดนมั้ยนี่เหมือนช้าแต่จังหวะดีมากครับสายฟ้าแลบขวานด้ามยาวเนี่ยสายฟ้าแลบอ่ะนี่อะไรได้เวลาของข้อความเรียกได้ว่าจากนี้ไปฟื้นฟูจะเป็นสิ่งจำเป็นมันทำให้ข้าหัวนึกถึงโอ้สังหรณ์ใจถึงความมืดนั่นเหรอเฮ้ยผมอยากไปตรงนั้นอะแต่ว่าเรามีทางกลับไหมขอมีรูนก่อนพรผู้ผิดปึ๊บดักไหมมีดักไหมเฮ้ยมีคนทางวิ่งมาโอ้แจกเยอะมากเลยโอ้โหยังไงดีเหลือไปนู่นก่อนเหรอโอ้มีคนใช้ดาบจับด้วยไปนู่นก่อนแล้วกันไม่ไปทางไหนนะเหมือนจะไปต่อได้อีกไกลเลยถ้าเราไปเคลียร์ตรงนั้นก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับมาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสู้ใหม่ปะพยายามไม่รีไงโอ้ยอันนี้หมดเลยเนี่ยใช่ป่ะมันไปได้ใช่ไหมเนี่ยไปได้จ้าฉันไม่ตายก็ทีแล้วนี่ครบแล้วนะเราอันที่เราเห็นไงว่ามันมีทางแต่ว่าเราหาวิธีอยู่มีปะที่นี่ที่ไหนเนี่ยอุ้ยนักรบขาวทำให้เขามาตีกันไหมบันไดขึ้นฝั่งใดหรือไปรู้แล้วน้อยไม่ต้องซีเรียสนะเล่นสำรวจให้ละเอียดเฮ้ยตรงไหนอ่ะนี่โอ้ยขาวสีทองก็คือผมว่าเราอยู่โซนแบบพวกมีขาวไงเราลงตรงนี้ไม่ตายเหรอไม่ตายแล้วผมต้องกลับไปทางเดิมอะลืมไปเรามีหมัดเราเล่นหมัดบ้างเดี๋ยวทุกคนไหวป่ะหมัดเราอะหมัดแห่งไฟตียากเหรอมันระยะมันไม่อันนี้ไงเดี๋ยวนี่โอเคเราลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมน่าจะไม่ถนัดฮะหมัดเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนว่าแต่ผมอ๋อต้องไปเก็บรูนดีไหมยิงมันก็นิดเดียวเองนะเพราะว่าเราน้อยอ่ะรูนเราน้อยแต่ว่าก็เก็บแหละพี่ชอกลับแล้วไม่ให้ลงตรงนี้หรอมันมีรูอยู่อ๋อมันมีบันไดขึ้นไปอีกโอ้หลอกเราผมนึกว่าทางกลับตรงนั้นน่ะมันไปได้ขึ้นไปเหี้ยทุกคนเอ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ขึ้นมาถึงนี่เลยจากทิพย์ไปสึกระยะไกลจะทรงประสิทธิภาพจะระวังหัวหน้าของศัตรูไอตัวนั้นป่ะที่เราเจอเมื่อกี้อยู่ไหนนี่ไงใกล้นี่แต่เขาสู้เราไม่ได้หรอกเราขอนใส่ฝาเราหดเขาประชิดตัวถึงตรงนี้แหละฟัดไปหนึ่งทีโอ้ยน้ำตัวนี้น้ำแข็งเหรอนั่นก็แผลใส่ฟ้าดิเนี่ยปาบพุ่งเข้าไปเรียบร้อยไม่มีอะไรฮะขวานสายฟ้าผมโหดมากถ้ามันเป็นดาบสมุไรสายฟ้านะจะเท่มากเลยนะหรือมันโอนท่าไม่ได้นะโอ้ไม่ตรงนั้นอ่ะ
จากนี้ไปจะมีจอมมุสานะตรงนี้หรอมันไปไม่ได้จอมมุสานะเหมือนตรงนั้นเราเคยไปยังอ่ะนั่นน่ะผมว่าแล้วมันไปได้มันมาได้ฮะจากด้านบนเหรอเฮ้ยน่ะไอ้ติ่งนั้นอ่ะแต่มันก็ไม่มีไอ้ทงไอเทมนะแต่นักสำรวจอ่ะมันต้องไปถ้าใครเป็นนักสำรวจเนี่ยมันต้องไปให้ถึงทรายอ่ะแก๊งทรายพวกมีเข่านะพวกนี้เนี่ยอันนี้ทางด้านล่างเรานะเนี่ยผมว่าใช่ป่ะนักตำรวจขอบเนี่ยไปได้ไหมเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยผมว่าเนี่ยไปได้เนี่ยขอบเห็นป่ะมาทางขึ้นก่อนเฮ้ยเนี่ยผมมาทางกลับวะเนี่ยอ้อมาโอเคอ้อมาเป็นฝั่งนี้แล้วผมว่าขอบอะไปได้เอาหาทางขึ้นก่อนโอ๊ยเฝ้านี้บ่เออมาจากไหนมันจังหวะดีฮะผมว่าฝั่งจังหวะดีมีลิฟต์นะโอ้โหโอ้โหปูไม่ผมว่าขอเปิดลองเปิดลิฟต์ก่อนเออลิฟต์ลงไปรูนป่ะเฮ้ยๆเดี๋ยวอันนี้กลับเฮ้ยมีของลิฟต์ตรงไหนอ่ะเฮ้ยลิฟต์ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้เหรอเพราะตรงนี้ที่เรามาแล้วมันมีลิฟต์หรอผมไม่รู้เนี่ยมีของโอ้ไม่ใช่โอ้ไม่ทันแล้วบ้าแล้วเชียวตกตายฮะเกมนี้ตกตายเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนไม่ต้องเสียเปลี่ยนไปแล้วตรงนี้มีของนะเนี่ยเขามีเลือดเทียบเลยปัญหาคือรูนเราอยู่ไหนเนี่ยโอเคตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยอุ๊ยจ๋อถ้าโดดผิดคือตายเลยนะอุ๊ยหมวกเกราะขอก่อนนกหมวกนกโอ้ตรงนั้นเอ้ยเราตายปะเนี่ยลิฟต์นี่มันอยู่ตรงไหนโอเคตรงบันไดนะตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยตรงนี้เปล่าโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมาสายฟ้าชิดตัวมันยังไงใครจะเร็วกว่ากันมาเออสายฟ้าเร็วเฮ้ยเฮ้ยไม่เคยชาร์จเลยอ่ะชาร์จคืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่เคยชาร์จอ่ะมีแบบแปลกๆเลยนะเออขวานโอ้ของทองขอหินแร่ศิลาบวก10นั่นแหละเพราะว่าเราใช้เพิ่งใช้หมดไปนะไว้ทำมาทั่วนะเออโอเคไหนตรงนั้นน่ะหรือมันไปไม่ได้นะผมว่าโอเคเรากลับไปขึ้นลิฟต์มันแค่ลงมาเอาของเหรอสุดเกินไปข้างบนมีตัว2คนน่ะก็ดูด้วยว่ามันมีทางไปทางไหนอีกโอ้ยเจ้านั้นมันตามมาเออ
นี่ขวานสับหยาบซ้าหูยังไงเนี่ยจากนี้วิ่งหอวิ่งห่อจะส่งวิ่งห่อเป็นแบบไหนอะหยุดซะมีอะไรอะก้อนหินเหรอเคลื่อนที่โดยการโผไปเลยมีซัมมอนด้วยอะหรือเขาเป็นบอสเหรอเขาก็เป็นบอสมาตลอดอยู่แล้วนะนี่โอเคเราจะได้กินยามาดิเป็นบอสดิมาเป็นบอสเลยเพราะเขาโจมตีระยะไกลได้เขาเป็นเท่าสิงโตแบบเฮ้ยโอ้ยตายเลยอ่ะอุ้ยไก่มั้ยเนี่ยตายยันได้นะมาแล้วน้อยเนี่ยแกเล่นเราซะรับก่อนเฮ้ยเดี๋ยวรูนเราอยู่โน่นเจอค้อนสายฟ้าแล้วหน่อยไปเก็บรูนก่อนแต่รูนเราไม่เยอะมั้งธาตุลมอะจบตีเขาจบตีไก่เท่าไรแสนหน่อยๆดอกโอ้ยเฮ้ยอู้เกือบตายจู้ช็อตไฟฟ้าเดี๋ยวโดนอีกทีล้มปะอ้าวล้มล้มก็โดนนี่ชาร์จทุบดิเฮ้ยเดี๋ยวกินยาก่อนโยนปุ้มนี่เรียบร้อยเฮ้ยดาบโค้งนักรบเขาเฮ้ยโอ้เป็นดาบโอ้เราใส่หนักนะอัญเชิญเขาวายุฮะเพราะท่าเขาเหรอให้ผมอยากดูเท่ไหมโอ้เท่อยู่โอ้โหโหโอ้เท่อยู่นะแต่ไว้ก่อนมันใหญ่มันหนักมีอะไรไหมพัดลงด้านล่างแวะไม่ได้นะโอ้มานาเราหมดเลยนะไปครับขอนสายฟ้านี่หมันนะเข้าไปชิดตัวแล้วก็ท่าฟันเขาก็ไม่ได้แย่เนี่ยดูดิผมว่ามันกลางๆระหว่างจะช้าจะเร็วอะมันก็เลยเยี่ยมไปเลยนะแต่ปัญหาแค่เตรียมใจไว้แล้วหรือยังอย่าถอดใจผมไปเก็บอันนั้นก่อนนี่ไงผมว่าแล้วนั่งครับอู้อะไรอ่ะเขาใช้อาวุธอะไรอ่ะอันเปอร์เรอร์เลยนะมีทางเดียวปะทางเดียวนะเฮ้ยเรด้าเรด้าไม่นึกเลยว่าจะเป็นสหายแต่จงโศกาอ้าวจากนี้ไปจะมีโศกาการแล้วเชียวว่าต้องได้พบกับเจ้าไม่ได้เจอกันเสียนานเลยเจ้าไม่ได้เดินตามรอยท่านมิเคล่าแต่ตามการชี้นำของฤกษาทองมาใช่ไหมเจ้าคือผู้จะขึ้นเป็นราชาถ้าเช่นนั้นทำไมถึงมาที่นี่คงเป็นความปรารถนาของท่านมิเคล่าไม่ครอบปรึกษาทองละสิให้เหล่าราชาได้ประจันหน้าและตัดสินให้รู้แพ้รู้ชนะเอาเถอะหากเจ้ายืนกรานจะไปหาท่านมิเคล่าข้าจะใช้ดาบทะลวงให้สิ้นข้าจะรอเจ้านะอ้าวผมก็เอ้ยแล้วมันมีสีทองอ้าวอัลบาสนะนายยังอยู่เอ้ยคนนี้ก็ยังอยู่
รับอัญเชิญไปเป็นปรปักษ์ของเรดาร์เลขอัศวินเข็มและเหล่าและเหล่าสหายหลายคนเหรอโอ้แล้วสู้ได้นะผมงงตรงที่มันเป็นไม่ให้สู้แต่มันสู้อ้าวไม่ให้ไปอะเรดาร์รอบนี้น่ะเธอจะดรอปของให้ฉันไหมมาจ๋าเอ้ยเอายายาเราอะเขากินยาไม่ได้ถ้าเขามีหลายคนอะไม่รู้มันเขาบอกมีแล้วหลับสหายอะ Don't you dare approach Mikula the Kind เนี่ยเรดาร์แล้วหลับสหายอะ Dryleaf Dane and our allies will never allow thisเฟลย่าราชสีแดงเอ้าเธอไม่ทำตามท่านอันบัตเหรอนี่จะสู้เราได้ไงเฮ้ยอ๋อดาบที่คนนั้นใช้นี่เฮ้ยดาบเวทนี่ดาบเวทโอ้โหแสดงว่าหลายคนเหรอโอ้ยไงถ้ามาทีละคนนะเราไม่กลัวหรอกออกมาหลายแสดงทีมโอ้ต่อไปตาเจ้ามาลิกาเอ้าอีกคนนี้ด้วยเหรอโอ้ลองผมก็ว่าทำไมมีให้เลือกอีก2คนมาช่วยงั้นเราสู้เท่าเทียมนะสองคนนี้เป็นทีมเราฮะเฮ้ยไปตะลุมบอลกันไหมลุงอันบัตเอ้ยอันบักลุนอันบักไม่แสบร้อนทีโอริเย่นี่เราสาวกของทรีน่าเอาดิมาไปตะลุมบอลกันนะไม่รู้กี่คนป๋าไปก่อนมาเฟรย่าแล้วสีแดงท่านอันบักเขาสะสอนเออนี่จังหวะไหนดีจังหวะนี้ขึ้นฟันเราต้องดูจังหวะนะเราขึ้นฟันอีกทีเฉือนมังกรไปก่อนพวกมาพวกเข้ามาเฮ้ยมาตัวนั้นมาเฉือนมังกรไม่โดนเราจะตายเอากินยาแล้วเฉือนมังกรหยุดไปเดี๋ยวลุงช่วยดิมาสองไม่ไหวเฉือนมังกรแบบโดน2คนกินยาก่อนโอ้ยเฉือนมังกรนี่กินยาให้ด่วนเลยด่วนเจ้านั้นมาโอ้โหเสือบสลายอะโถเอ้ยไปเล่นด้วยแล้วเอาทีละคนทีละคนท่านลุงอังบัสช่วยทีข้าติดเสื่อมสลายป่ะเอาไงกินทานไหมเนี่ยไม่ใช่เสื่อมสลายโอ้ยยาเสื่อมสลายอยู่ไหนเนี่ยไม่มีนะต้องช่วยเพื่อนแล้วล่ะโดนเด่นโดนไปก่อนเด่นโอ้ไม่โดนลุงเล่นเด่นเลยลุงเรดาร์มาแล้วเฉือนมังกรไปก่อนทีละคนทีโอเย่แข่งไปก่อนนะ2ไหวเปล่าไม่เอาอ่ะมันเด่นก็แทงเรา2เหมือนกันลุงเด่นเลยโอ้ยเด่นเลื่อนพลังหมดแล้วยาหมดแล้ว
ยาหมดยาหมดสวยแล้ว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฉือนมังกรเออเฉือนมังกรทีเด่นโดนโดนมังกรตอนนี้เหลือใครบ้างเรด้าอย่าเออหยุด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 เดี๋ยวนี้เทโรเย่แทงไว้ครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วเทโรเย่เออเฮ้ยหูเทโรเย่พิษทักพิษเล่นเลยใกล้แล้วเทโรเย่เรด้าโดนเรด้าไปโอเคทุกคนสามัคคีอ่ะมัวไหนไม่ขายของแล้วใช่ไหมเรายาหมดพอเรายาหมดเราก็ต้องเปลี่ยนโอ้ยโอ้โหกำลังจะสับเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ยังไงเจ้ามัวหน่อยขวานนี่ตาตายมีหน้าไม่มีเขาดิเขาดิโล่นายอ่ะยังไงมันยังไงเนี่ยเล่นเลยทุกคนความสามัคคีทีมเวิร์กเราไม่มีใครตายทุกคนอะดาบของเรด้าอยากได้ตั้งนานแล้วโถ่เอ้ยเยี่ยมไปเลยทุกคนเรด้าเสวียนแล้วล่ะสหายกำลังกลับสู่โลกเดิมฮะโถ่ทุกคนเก่งมากฮะลุงอันบัสกับทีโอริเย่นะรอดชีวิตโอ้โหนั่นคือของที่เราจะต้องเก็บนะทุกคนกระดิ่งของมัวรถชุดเกาะแล้วก็โล่งเขาเพียบเลยโอ้โหเฟย่าเธอห้าวเองแต่ชุดเขาอยู่เท่อยู่นะมันอาจจะใส่ชุดเขาฮะผ้าคลุมสีดำอะดาบใหญ่เฟย่าหมวกเกาะเสื้อเกาะเฟย่าเฮ้ยอาวุธเพียบใหม่เพียบเลยอะผมต้องไปลองอ่ะเจ้านี่ด้วยอุ้ยดาบฟอลฮะอุ้ยดาบคู่นะหน้ากากนี่ไม่ได้เสื้อก็ลองได้พัดเตี่ยวเอาเดนเธอตะนายเคยโดนดวลกับเราไปแล้วนะวิชาลูกเตะฉบับเดนอ๋อมันมีท่าอันใหม่เหรออุ้ยโอ้ดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะของเพียบเลยทุกคนแล้วคือตอนนี้มันไม่มีพอให้เราอ่ะอ้าวเรด้าเธอโอ้ชุดเรด้าเฮ้ยชุดเรด้าก็อยากใส่อันนี้ขอพรกันไหมอะไรอ่ะเป็นฝนตกจริงๆสินะพรเราอยู่ไหนโอ้ยศึกระหามเลยนะตะลุมบอลมั่วไปหมดนะเฮ้ยของเพียบเลยอ่ะเอาไงดีลองเปลี่ยนชุดไหมโอ้ยลุงอันบักสุดยอดมากลุงท่านผู้บัวหมองเมื่อคู่เจ้าสู้ได้งดงามนักที่เหลือก็เหลืออีกแค่ก้าวเดียวเท่านั้นเกี่ยวกับทีโอริเย่ฮะข้ามองท่านผู้นั้นผิดไปเขาเปราะบางทั้งกายและใจไม่เหมาะจะไปสู้รบปุบมือกับใครตาข้าคงจะพลาดไปเสียแล้วท่านทีโอริเย่ยังคงสู้ได้ยอดเยี่ยมถึงจะรับใช้คนละนายก็ตามเขาเองก็คงจะสั่นสู้อยู่บ้างเช่นเดียวกับพวกเราเกี่ยวกับมรณะของม็อกเจ้ามีเรื่องหนักอกหนักใจหรือไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเจ้าคือผู้พิชิตท่านม็อกนายของข้าใช่ไหมล่ะอ๋อใช่ข้าไม่คิดจะทำหนีเจ้าหรอกท่านม็อกสู้ด้วยเกียรติยศและปราชัยเป็นเรื่องธรรมดาของผู้มั่นหมายจะเป็นราชาและผู้ที่เอาแต่หลงมัวเมาในเสน่ห์จนหลงลืมเรื่องนั้นไปคงไม่มีสิทธิ์อะไรท่านผู้มัวหมองชัยชนะจะเป็นของท่านข้าสาบานด้วยเลือดของข้าเฮ้ยท่านผู้บังหมองชัยชนะจะเป็นของท่านคือตอนนี้เหมือนอารมณ์เราอยู่ฝั่งม็อกฮะคือต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มขี้ขายนะเมื่อกี้ที่เขาพูดอ่ะมันคือเรื่องราวที่ประมาณว่าม็อกอ่ะมันถูกหลอกมาฮะมันเป็นราชาโรหิตฮะ
มิเคล่าหลอกมานะแล้วทุกคนเนี่ยที่แก๊งเมื่อกี้ที่ตีกับเราอ่ะคือแก๊งที่รับใช้มิเคล่าครับมิเคล่าคือเขาอยากเป็นกอดครับเป็นเทพเจ้าฮะแล้วก็เขาต้องหาราชานะถ้าจะเป็นเทพเจ้าต้องหาราชานะซึ่งเหมือนเราจะเป็นราชาแต่เขาไม่อยากให้เราเป็นนะแก๊งนั้นอ่ะเออแล้วก็เหมือนเขาแบบอันนี้แต่ฝั่งนี้คือฝั่งม็อกครับแล้วก็อีกทีโอริเย่คือฝั่งทรีน่านะทรีน่าก็ไม่ก็อยากให้เราไปสั่งอาหารมิเคล่าเหมือนกันไม่อยากให้เขาเป็นก๊อดครับนี่ไปก่อนโอ้มันจะมีบอสอีกอะยังไงอะว่าจะดูของดูดิดูชุดก่อนโอ้ยอู้ชุดเท่เอามาได้ตอนหลังไงแล้วเราก็ไม่ได้ใส่เฮ้ยชุดเฟย่าอันนี้ผมซื้อมานะไม่มีอะไรขอดูชุดใหม่ก่อนนะโอ้โหหัวเราส้มด้วยเฮ้ยนี่ชุดเท่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยชุดนี้เท่ชุดเฟย่าผมใส่เลยอ๋อระดับเดียวกับซามูไรด้วยนะนี่เป็นไงเปลี่ยนแขนหน่อยเป็นแขนเป็นขาผมว่าเอาหมัดออกครับผมไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เอออ๋อชุดของเรด้าไงเรด้ายังไม่ได้ดูเลยเฮ้ยหรือดูไปละโอ้ก็ชุดเขาก็เท่อยู่นะแต่ผมว่าอันนั้นเท่สุดละเนี่ยเนี่ยไปยากเฮ้ยเท่จริงโอเคเราดูของอ่ะไม่มีอะไรมันจะเจอบอสแล้วอาวุธเหรอนี่เราเปลี่ยนไปก่อนผมขอลองอาวุธก่อนได้3อันนะโล่เราไม่ดูแล้วกันโอ้ยนี่เฮ้ยผมว่าสอกถ้าถือจะเป็นดาบคู่นี่โอ้โหท่านี้โอ้ยโอ้ยโอ้โหอ๋อพุ่งเข้าไปแล้วก็กดฟันเหรอนี่ฮะโอ้โหโอ้โหแล้วชุดเราเข้าด้วยไงอย่างเท่เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ดูดาบป๊อปโยบดาบเขาแค่หมุนเนี่ยหรออ๋อหมุนได้2รอบไม่เท่าไหร่เรดาร์ไอ้ที่เป็นแสงๆแน่เลยอุ้ยเฮ้ยดาบเรดาร์เท่นะถ้ามันไปที่เป้าก็คือเป็นจบตีระยะไกลไงดูดิเออเจ๋งโอเคเรากลับก่อนโอเคเรากลับมาเราใส่ชุดใหม่ด้วยเท่โอเคเราอัพไปแล้วเราเหลือแสนเดียวอะไรมั้งบอสอะไรเนี่ยขวาเฮ้ยเท่ชุดเฟย่าเท่รู้งี้ข้างนานแล้วนี่บัฟไปก่อนเฮ้ยมีอันเชิญเหรอโอ้ลุงอันบัคทีโอริเย่เหรอแก๊งเราเหรอเฮ้ยเราแก๊งทำไมเราไปคนเดียวเฮ้ยดาบของข้าและวินัยชนแห่งเทศกาลการต่อสู้ของพวกเจ้าจะถูกเล่าขานไปตราบนานเท่านานโอ้คำปฏิญาณจากได้รับการเทิดทูนและวิญญาณของท่านที่ก็จักหวนคืน so that he may be เพื่อเป็นราชาของข้าผมว่าผมรู้แล้วว่าใครราชาของท่านเหรอเดี๋ยวข้าจะจัดการให้ดูเจ้าราดานโหยังไงโอ้ข้าเร็วเป็นสายฟ้าโซลาดันอ้าวไม่โดนเฮ้ยเราเก่งอ่ะเก่งเกินเราอ่ะอย่าเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ย
เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูท่าต้องกินยาก่อนกินยาทั้งทิพเลยโอ้ยขอดูดยังดูดได้อยู่เหรอเฮ้ยต้องศึกษากระบวนท่านะทุกคนจ้าโอ้ยง้างนานเราก็โซ่คำชิดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงเฮ้ยจ้าเฮ้ยเข้ามาชิดเลยไม่ได้ฮะเดี๋ยวเฮ้ยโดนศึกษากระบวนท่าก่อนเฮ้ยโดนดูดตายครับเจอลาดานว้าเออโอ้จ้าสายฟ้าบ้านโอ้โหโอ้ยยาหมดแล้วโอ้ยหูโอ้ลดไปแค่นั้นนะตีกลางเงินไปอ้าวโดนเสียบดิอ้าวล่วงนี่เจ้าราดานท่านพี่ในที่สุดก็กลับมาหาข้าเสียทีผู้มัวหมองเอ๋ยผู้จักเป็นราชาแห่งบัญญัติเก่าหากเจ้าได้รับจากบาปและอาทรโลกใบนี้จงเปิดทางให้พวกเราเถิดมิเคล่าเธอคือคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังใช่ไหมและท่านราดานราชาแห่งพันธสัญญาของข้าโอเคยังไงเอานี้หมดเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเข้าสู่เฟสสองนะทุกคนโอ้โหมันหลบได้ไหมเนี่ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเฟสสองเขายังไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างยาเราเลิศสักจ้าเฮ้ยโอ้โหมีอัพเตอร์ช็อคด้วยแย่แล้วทีโอ้ยจ้าบยังไงโอ้โหโอ้โหตัวไหนนะตัวไหนนะโอ้ราดานราชาแห่งพลัสสัญญานายคือบอสเก่งที่สุดตั้งแต่ฉันเคยเล่นโซมาหลับเอาไปซะเกียดนี้อย่าวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรน่ะอะไรน่ะโอ้โหไม่โอ้ยLet us go together. โอ้โถเอ้ยยายมิเคล่าโอ้ได้โปรดรับรับรับผมไปเลี้ยงทีครับถูกขโมยหัวใจโถฉันไม่ให้จับเอ้ยหูยทุกคนดื่มครับป้าไปโคตรจริงอะลาดานปั๊บดาบศักดิ์สิทธิ์ไปมาเสยเข้าไปจ้าลบนี่สเต็ปสวยลาดานเสยเข้าไปนี่โอ้ยสายหยุดแล้วนะโอ้เอ้าผมหลบไม่ได้กดโดดไม่ติดอู้หู้อู้โดดโดดทําไมเสยไปฮะอ๋อโดดนี่เป็นไงสเต็ปเขา
ต่อไปดิวิ่งเราวิ่งท่านี้ต้องวิ่งหลบเข้าไปนี่ยังไงเฮ้ยอย่าดูดแย่แล้วเราต้องกินยาแล้วไอ้จ๋าเสยนี่ขยะคานนะครับเรายังรีบรอนะเราใจเย็นๆเราวิ่งออกนอกวงตัวฉันอีกคนนึงออกมาช่วยกันจัดการกระทืบมันโหดเอ้าผมกระโดดหลบทำไมเนี่ยเพื่อนแข็งกันปักให้ปักให้เพื่อนก่อนโอ้โหแรงมากโอ้ยเพื่อนโดนละเพื่อนโดนกอดไปละอ่ะบัฟครบละเปลี่ยนยารอมาไอ้จ๋อลบเพื่อนแข็งหูไฟสวยละกินยาด่วนเลยเฮ้ยเราต้องกินยากินยาเฮ้ยเรามาสวยเฮ้ยหลบไปได้ยาเลยตีไปได้เฮ้ยมันบินขึ้นไปแล้วเพื่อนวิ่งให้ไม่คิดชีวิตวิ่งให้ไกลที่สุดเท่าที่นายจะทำได้มาแล้วใจเย็นเพื่อนอย่าให้มันกอดออกนอกวงนอกวงสวยงามระวังลงมาเฮ้ยเพื่อนตายแล้วเหรอเฮ้ยกินยาใจเย็นต่อไปเลยสวยงามเราตีสวยเราใจเย็นเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงลาดานยังไงโอ้ยเรียบร้อยความทรงจำของเทพและราชาเจ้าลาดานเอาซะเหนื่อยเลยโหดจริงครับบอสตัวนี้ทุกคนโอ้โหผมมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยยังอ่ะผมนั่งพอดก่อนเลยโอ้โหเอาแล้วฮะเรียบร้อยขอนั่งก่อนเซฟเผื่อเจออะไรอีกโอ้โหได้เวล150,000บัฟอับม่วงไปแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอทิโอริเย่ตายเหรอโอ้ทุกคนตายหมดเลยอ่ะไอ้ดีเอฟซีอ่ะโอ้มีชุดตายหมดเลยใน DLC อ่ะรุ่นอันบักรุ่นอันบักจะเป็นค่ารับใช้ของม็อกครับก็คือเรื่องราวคือมิเคล่าจะขึ้นเป็นเทพฮะเป็นเทพองค์ใหม่นะแทนมาริกานั่นเองนะก็คือแม่ของเขานั่นเนี่ยก็คือเขาจะปลดบัญญัติเดิมออกให้หมดครับซึ่งการจะขึ้นเป็นเทพเนี่ยมันจะต้องมีราชาครับซึ่งเขาให้ราชาก็คือเป็นราดาเนาะแล้วก็ต้องมีสัตว์ที่ต้องเอามาบูชายันนะครับคือเขาเอาม็อกมาบูชายันนะแล้วก็เอาราดาเข้ามาอยู่ในร่างของม็อกครับเพื่ออัญเชิญวิญญาณเข้ามาในร่างของม็อกเนาะแล้วก็กลายเป็นราชาให้กับมิเคล่านะอู้แล้วก็ลุงอันบักก็เลยไม่ชอบนะคือมันหยามเกียรติฮะมันหยามเกียรติอัศวินเลือดบริสุทธิ์อย่างเรานะเราก็เลยมาจัดการแล้วก็หยุดเขาเนาะก็นั่นแหละฮะเรื่องราวคร่าวๆนะประมาณนี้ท่านพี่ข้าจะกลายเป็นเทพเจ้าให้ได้หากพวกเราทำตามคำปฏิญาณได้สำเร็จ
ได้โปรดขึ้นเป็นราชาของข้าด้วยข้าปรารถนาจะทำให้โลกนี้อ่อนโยนขึ้นมงกุฎพลายแสงนะทุกคนขอดูเลยโอ้ยดีด้วยนะขอดูดิสายเทพอ่ะข้างหลังใช้ได้อยู่เฮ้ยได้อยู่นะไม่ใส่ไปเลยแล้วก็อันดับแรกก็เทพเจ้าน่าจะเป็นอันตรายอ๋อแล้วก็จุดเริ่มต้นของมิเคล่านะมิเคล่าเขาเป็นฝาแฝดของมาเลเนียนะมาเลเนียเบดออฟมิเคล่านั่นแหละฮะคือมิเคล่าเขามีโรคติดตัวคือเขาเป็นเสื่อมสลายสีแดงฮะก็คือเขาแบบหยุดต้องอยู่นิ่งๆถ้าขยับคือเขาจะโดนกลืนกินฮะแล้วก็เจ็บปวดนะอาจจะตายได้ส่วนมิเคล่าก็มีโรคเหมือนกันนะเป็นโรคเป็นเด็กเนี่ยฮะไม่มีเลี้ยวแรงครับแต่ว่าจะเป็นเด็กตลอดเวลาแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามิเคล่าเขาเป็นไม่รู้ว่ามันไม่มีเพศมั้งครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันไม่มีเพศหรือเปล่าไม่รู้เขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงประมาณเนี้ยรวมกันบางคนมี2เพศเลยฮะในตัวคนเดียวนะเขามาเพื่อจะแสวงหาวิธีการรักษาน้องของเขาอะนะมิเคล่าไอ้มาเลเนียนะที่เป็นโรคอันเนี้ยเขาเลยมานี่เฮ้ยไอ้รุ่นผมเนี่ยผมเก็บก่อนผมอยากให้มันหายไปจากแมปไม่มีอะไรเฮ้ยเราลองไปดูของกันนะฮะแล้วก็ไปดูทีน่าด้วยทีน่าเขาเป็นคนขอให้เราช่วยฆ่าทีน่าฉันจัดการมิเคล่าได้แล้วเธอเป็นยังไงบ้างน้องทีน่าเราได้ยินเสียงน้องทีน่าอุ๊ยถ้ามีแบบนี้คือตายอ่ะผมว่ามีของเก็บเนี่ยบุพผาแห่งทีน่าโอ้ยน้องทีน่ามุ่งสู่ความเงียบเทวดาพักผ่อนนะทรีน่างดงามสงบสุขเสียทีน่าจะไม่ล่อเนาะน้องทีน่าไปแล้วน้องทีน่าเป็นร่างแยกของมิเคล่าเหมือนกันครับคือในโหมดของความรักครับเขาสละความรักไว้ที่นี่ครับมิทรีน่าก็คือโหมดของความรักนั่นเองเนาะเราก็ไปมันหมดแล้วมั้งผมว่าไปดูของเราไปดูของกันดูของของปราดานแม่ทัพปราดานตอนหนุ่มผมจัดแล้วครับโอ้เฮ้ยทำไมมี3อันเลยอ่ะเฮ้ย72เลยอ่ะศรัทธาไอ้วงที่เราเจอแล้วเราใช้ได้แบบเขาเลยไหมโอ้ใส่ศรัทธาน่าสนุกนะเฮ้ยดาบแสงฮะกับดาบราชาดาบราชานี่ดาบคู่ป่ะดาบแสงดาบเดียวแต่ดาบแสงผมว่าดีกว่าถ้าแสงมันตีแรงหรือว่าผมจะไปแลกผมไม่ได้ก๊อปปี้อะไรเลยฮะดูดินี่ผมมีเซฟไว้เรากลับมาเล่นดาบดั้งเดิมครับดาบสลับทางนะที่เราใช้ปราบราดานก็คือได้เลยตั้งแต่ต้นเกมนะพาร์ทแรกก็เก็บได้แล้วเนี่ยอยากกวนนี่โหสลับทางไปเลยนี่จะหัวไปไหนนายเรามาแลกของไม่มีอะไรต้องเคลียร์ก่อนเดี๋ยวมีคนกวนเรานี่ผมยังไม่เคยใช้เลยนะไอ้แท่งเนี่ยไม่รู้มีกี่ที่แต่ว่าผมเจอประมาณ2หรือ3เนี่ยผมก๊อปเลยโอ้ก๊อปได้ทุกตัวเลยเหรอลาดาเลยก็มีอีกฮะมีตรงนี้อีกนี่เห็นไหมผมหมดไปหมดนี่ข้างหน้านี่เองมีเจ้าพวกแมลงอยู่ไม่ต้องเคลียร์ได้ไหมอย่ามากวนต้องขอแลกขอแป๊บเดียวเฮ้ยเม็ดมือเหรอเอ้ยผมว่าดาบของน่าจะเป็นสแตรงป่ะแต่สแตรงนะเราไม่ค่อยได้เล่นเลยเฮ้ยมีสามอันอ่ะเออเอาหมดอ่ะเนี่ยศรัทธาน่าจะแรงมากเลยฮะ
รอดแรกก่อนแล้วไม่เป็นไรเอาไปนี่ฮะเราลองเอามาลองเฉยไม่มีอะไรอู้เป็นดาบสองมือนะว้าวว้าวอันนี้คือดาบอะไรอู้โหโหโหนี่แสงเหรอโอ้โหนั่นนะเทปล่ะที่เราใส่อยู่อ่ะลองดูราชาราชาก็สองมือเหมือนกันเหรอมันโดนปะเนี่ยก็เราตายแล้วอ๋อหูหุ้ยโอ้โหพุ่งไปไกลมากอ่ะเฮ้ยของดีอันเนี้ยอันนี้แสงป่ะผมว่าอันนี้แสงโอ้โหอยากได้ทำจากโลหะดำของราดาสมัยหนุ่มครับดาบคู่ประทับด้วยแผงคอราชสีแดงฮะหูถูกใช้ก่อนราดานจะพิฆาตดาวไม่นานดาบของราชาผู้ไม่พึ่งพาเพียงกำลังและแรงโน้มถ่วงนะทักษะต่อสู้เฉพาะราชาแห่งพันธสัญญานะครับหุ้มดาบใหญ่2เล่มด้วยแสงแห่งมิเคล่าฟันดาบพร้อมกับปล่อยเสาแสงกดปุ่มเพิ่มเพื่อโจมตีต่อเนื่องได้มากสุด2ครั้งนะส่วนอันนี้ฟันเร็วแสงกลายเป็นแสงพุ่งไปฟาดฟันด้วยความเร็วแสงครับก่อเกิดแสงโจมตีเพิ่มต่อเนื่องหากชาร์จพลังจะก่อนจะรุนแรงขึ้นและเพิ่มจำนวนการโจมตีและเพิ่มจำนวนการโจมตีได้เหรอเฮ้ยชาร์จได้เหรออ๋อไม่ใช่มานาผมหมดชาร์จได้เหรออ๋อมันชาร์จได้อืออันนี้มันเท่โอ้โหเรียบร้อยนะทุกคนก็ผมว่ามันไปไหนไม่ได้แล้วก็โอเคครับทุกคนผมว่าเราตรวจสอบแล้วมันน่าจะไม่มีไปต่อแล้วสำหรับ DLC ของเราน่าจะจบลงตรงนี้นะฮะผมกับ Elden Ring Shadow of the Earth Tree นะสนุกมากเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าบอสที่ยากที่สุดก็คือเจ้าลาดะเมื่อกี้นี่เลยครับเล่นผมซะหลายชีวิตเลยนะตายไปบ่อยเยอะมากนะฮะผมก็จบแล้วนะฮะกับเรื่องราวของ DLC เขามันมีเนื้อเรื่องหลักอยู่แต่ว่าผมเคยเล่นจบไปแล้วนะก็โอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะฮะผมกับเกมสนุกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย